ชิบาอินุจำนวนมากกว่า 8,000 ล้านชิบาถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากชุมชนชิบาเปิดตัวระบบนิเวศใหม่ล่าสุดชิบาเบิร์นพอท่านที่เขย่าวงการคริปโตที่มีคุณสมบัติจะมีการเผาโทเค็นตลอดเวลาและผู้ที่เผาเหรียญจะได้รับรางวัลกลับมาเป็น passive income หรือที่เราเรียกกันว่ารายได้ที่ไม่ต้องลงมือลงแรงก็ได้เงินมาจนตอนนี้ชิบาอินุกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับต้นๆที่ว่ากันว่าดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบาวันนี้ผมไหหน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวชิบาอินุคริปโตเคอร์เรนซีมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกได้เปิดตัวเบิร์นพอท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามที่นักพัฒนาระบุว่าโทเค็นชิบาอินุกว่า 8,000 ล้านถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงนับตั้งแต่เปิดตัวการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ชิบาอินุผลักดันกิจการอื่นๆและอีกหลายแห่งที่ตั้งแต่เปิดตัวเมตาเวิร์สของตัวเองไปจนถึงการจัดการขายที่ดินโทเค็นชิบาอินุกว่า 8,000 ล้านชิบาถูกเผาพอท่านเบิร์นซึ่งเปิดตัวเมื่อวันเสาร์ส่งโทเค็นชิบาไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วเพื่อนำไปเผาตามรายงานในการเสนอราคาเพื่อลดการหมุนเวียนของโทเค็นผู้ถือได้เผาเหรียญชิบาอินุจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญในกระบวนการนี้แม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่โทเค็นชิบาอินุก็ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเฉลี่ย22มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์สหรัฐการลดลงมากกว่า 7% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีมูลค่ามากกว่า 530.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมามากกว่า 80% ตามรายงานชิบาอินุมีแผนในอนาคตที่จะรวมชิบาสแวป V2.0 ชิบาเบิร์นและเมตาเวิร์สเข้าด้วยกันคุณลักษณะการเบิร์นใหม่จะเปิดใช้งานการเบิร์นแบบอัตโนมัติเพื่อลดอุปทานหมุนเวียนของโทเค็นคาดว่ามากกว่า100ล้านล้านโทเค็นจะหายไปในทุกๆปีถึงแม้ว่าจะมีระบบนิเวศใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ราคาของชิบาอินุยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เหรียญมีมตีมทุนักมีราคาเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ของตลาดขาลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมตาเวิร์สของชิบาอินุได้ถึงการสิ้นสุดของกิจกรรมผู้ถือและเปิดขายสาธารณะสำหรับผู้ใช้การประมูลครั้งสุดท้ายทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถซื้อที่ดินเริ่มต้นเพียง 0.2 อีเธเรียมในขณะเดียวกันราคาของชิบาอินุได้ลดลงมากกว่า 5% ในช่วง7วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าโทเค็นจะยังคงติดตามเทรนด์ของตลาดขาลงในวงกว้างซึ่งสูญเสียมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบาอินุกลายเป็นโทเค็นที่ชื่นชอบของวานอีเธเรียมที่ใหญ่ที่สุดวานจำนวนมากได้เพิ่มโทเค็นชิบาจำนวนมากลงในกระเป๋าเงินของพวกเขาตามข้อมูลชิบาอินุเป็นโทเค็นเดียวที่ทำให้อยู่ในรายการของโทเค็น10อันดับแรกที่ซื้อโดยกระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุดในช่วง24ชั่วโมง7และ30วันที่ผ่านมา